ายนะครับจะเป็นการบรรยายในหัวข้อ Lightweight Technology Development and Trends ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาพาหนะสมัยใหม่หรือยานไฟฟ้านะครับขอเชิญดร.ชินะเพ็ญชาติหัวหน้าหน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมน้ำหนักเบาศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสวทช.ขอเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับทุกท่านครับครับก็วันนี้ผมจะมาพูดเป็นเหมือนเป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างน้ำหนักเบาแล้วกันนะครับก็หัวข้อใหญ่ๆนะครับจะเป็นในเรื่องของว่าทำไมเราต้องน้ำหนักเบาจริงๆที่คุณนันทวัฒน์ก็พูดไปแล้วหลักนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของผลประโยชน์ที่เราได้จากการที่ทำให้โครงสร้างเราน้ำหนักเบาหรือเราลดน้ำหนักของสิ่งที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็จะไปพูดถึงตัวโอกาสและทิศทางของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็จะปิดท้ายในส่วนของเรียกว่าความท้าทายแล้วกันนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการผลิตนะครับโอเคครับผมเริ่มก่อนเลยว่าทำไมเราต้องเอาน้ำหนักเบานะครับคือหลักๆแน่นอนครับว่าด้วยความต้องการของผู้ใช้งานทุกวันเนี่ยมันคือต้องการเครื่องที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นวิ่งได้ไกลขึ้นอะไรก็ตามนะครับฉะนั้นสิ่งที่จะมาช่วยให้ทำได้ถ้าเรามองในแง่ของรถไฟฟ้าแล้วกันนะครับก็คือว่าถ้าน้ำหนักของตัวรถเบาลงเนี่ยเราสามารถแบตเท่าเดิมเนี่ยเราสามารถที่จะวิ่งได้ไกลขึ้นนะครับเพราะว่าก็คือเราแบตน้ำหนักน้อยลงนะครับก็จะกินไฟน้อยลงนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นตัวรถบัสที่จะจากคอนแลนด์นะครับที่สุดครับจากคอนแลนด์นะครับก็จริงๆมีหลายเจ้านะครับในปัจจุบันแต่ว่าเจ้านี้ส่วนตัวคิดว่าเป็นหรือว่าเป็นก็เป็นไฮเอ็นระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็ถือเป็นกลุ่มไฮเอ็นนะครับตัวอีมัสโคนะครับนี่ที่จะให้ดูคือเขาใช้เป็นบอดี้อลูมิเนียมนะครับแล้วก็ที่อยากจะเน้นอีกอย่างก็คือในส่วนของตัวเรนจ์ที่เขาเคลมมาจะเป็น300กิโลนะครับซึ่งถือว่าวิ่งได้ไกลมากนะครับเทียบกับรถไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งแน่ๆที่เขาชูมาก็คือเป็นในเรื่องของตัวบอดี้อลูมิเนียมที่น้ำหนักเบาลงนะครับเทียบกับรถทั่วไปโครงสร้างเหล็กธรรมดาอยู่นะครับทีนี้ก็จะให้ดูว่าพอเราทำให้น้ำหนักเบาไม่จะเป็นข้อดีในการที่จะเอาไปโปรโมทโปรดักต์ได้นะครับอย่างเช่นในเรื่องของอิมิชันแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของจำนวนผู้โดยสารที่สามารถบรรทุกได้นะครับก่อนนี้เขาบอกว่ารถเมล์นี้บรรทุกได้90คนนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับตัวไซส์รถประมาณนี้นะครับจริงไม่อยากพูดตรงนี้ยังไม่มีอะไรก็คือเราพูดไปแล้วมันก็คือทำให้เราสามารถจะใส่อะไรได้มากขึ้นหรือว่าได้ประสิทธิภาพในการขับขี่ที่ดีขึ้นนะครับเราสรุปง่ายๆนี้ดีกว่านะครับผมข้ามมาที่ตัวเทรนด์นะครับในเรื่อง Lightweight Technology นะครับมันจะแบ่งออกเป็นได้3ส่วนนะครับหลักๆนะครับอย่างแรกคือในเรื่องของตัววัสดุ Lightweight Material ที่เราเลือกจะใช้ในการทำให้น้ำหนักเบาได้นะครับอย่างที่2จะเป็นตัว Lightweight Structure หรือโครงสร้างอันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นในเชิงดีไซน์นะครับก็คือจะเป็นรูปร่างทรงแปลกใหม่ๆนะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่ออกมาในเรื่องของการดีไซน์ให้มันน้ำหนักเบาลงนะครับแล้วก็ในส่วนที่3จะเป็นตัว process หรือว่าการผลิตนะครับที่จะมีเรียกว่ามีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับที่จะมีส่วนแน่ๆก็คือจะเป็นเรื่อง dissimilar joining นะครับก็คือการเชื่อมประสานวัสดุที่มันต่างกันเดี๋ยวจะให้ดูว่าทำไมวัสดุจะต้องต่างกันทำให้น้ำหนักเบาลงแล้วก็ตัวเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นตัว 3D printing นะครับซึ่งก็เป็นเทรนด์ที่ก็มาแรงใน 2-3 ปีหลังที่ผ่านมานี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวเทรนด์ที่จะทำได้แล้วก็จะแตกออกไปนะครับว่า material เนี่ยมันก็จะมีในกลุ่มเรียกว่าเป็น4กลุ่มหลักๆแล้วกันนะครับที่เขาจะออกมาทดแทนหรือว่าเปลี่ยนเพื่อให้มันน้ำหนักเบาขึ้นนะครับก็จะเป็นกลุ่มอย่างเช่นพวกเหล็กความแข็งแรงสูงนะครับเป็นกลุ่มอลูมิเนียมอะลอยนะครับแล้วก็เป็นพวกพลาสติกพวกคอมโพสิตนะครับอันนี้ผมต่อเนื่องนิดนึงอันนี้เป็นข้อมูลจากของทาง SAE นะครับ Society Automotive Engineering นะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นเจ้าใหญ่ในวงการยานยนต์แล้วกันเขาก็จะมาดูว่าใน area หรือ topic ไหนนะครับที่เราทำแล้วเนี่ยมันจะมีผลกับการลดน้ำหนักของโครงสร้างได้นะครับเป็น lightweight เป็น enabler นะครับซึ่งวันนี้ผมเลือกมาให้ดูเป็น2ส่วนใหญ่ๆซึ่งมันจะสอดคล้องกับเทรนด์เมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับว่าจริงๆแล้วการที่เราเลือกกลุ่มวัสดุที่มันแอดวานซ์ขึ้นนะครับ
นี่ยมันจะมีผลต่อการลดน้ำหนักโดยรวมของดีไซน์เราได้ถึง 72% นะครับแล้วก็ในอีกส่วนที่อยากจะชูก็คือเป็นตัวดีไซน์เชนจ์ก็คือเป็นสตรัคเจอร์ตัวข้อ2ของเมื่อกี้นะครับว่ามันก็มีผลได้ถึง 45% นะครับส่วนอื่นก็มีนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะให้เน้นว่า2อันนี้ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่อาจจะใกล้ตัวเราขึ้นมาหน่อยแต่สามารถเข้าไปถึงได้นะครับอันนี้ให้ดูว่าทำไมเราเมื่อกี้มีพูดถึง process และ disciplineนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเหล็กมันจะเริ่มมีหลายกลุ่มหลายชิ้นมากนะครับตามสีในภาพนี้เลยนะครับก็มีมันไม่ใช่เหล็กแบบปกติแหละนะครับมันจะมีเหล็กเป็นเกรด high strength นะครับมีเป็น ultra high density ก็มีนะครับแล้วก็เป็นเหล็กที่ฟอร์มต่างๆขึ้นมาซึ่งจะเห็นว่าเนี่ยรถโครงสร้างมันจนมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมาต่อกันก็ต้องมีเทคนิคมีความท้าทายนะครับตรงนี้ที่จะให้มันสามารถมาอยู่ด้วยกันแล้วที่นั่นคือมันต้องมีความแข็งแรงเทียบเท่าหรือว่าดีขึ้นกว่าที่มีอยู่ได้ด้วยนะครับจริงๆผมไม่มีอะไรนี่ภาพเล็กไปหน่อยไม่มีอะไรครับคือจะให้ดูว่าจริงๆจะให้ดูว่าเหล็กที่ผมพูดถึงไลท์เวทแมทเทอเรียล4กลุ่มนะครับอันนี้มาดูเร็วๆว่ามันมีเทียบกันแล้วข้อดีข้อเสียจุดเด่นมันเป็นยังไงนะครับอย่างแรกเอาถ้าเป็นเหล็กก่อนนะครับกระบวนการขึ้นรูปของเขาเนี่ยก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นสตัมปิ้งขึ้นรูปนะครับในขณะที่อลูมิเนียมเนี่ยก็จะเป็นอาจจะหลักๆจะเป็นเอ็กซ์ตรูดดิ้งนะครับก็คือที่ให้มันผ่านได้นะครับตัวแมกนีเซียมจะเป็นไดแคสติ้งนะครับส่วนตัวคาร์บอนไฟเบอร์ก็จะเป็นโมลดิ้งนะครับตัวบูลเลตที่2แต่ละข้อก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการเชื่อมหรือประสานชิ้นส่วนของกลุ่มวัสดุพวกนี้นะครับเหล็กก็จะเป็นแน่นอนเป็นการเชื่อมเวลดิ้งนะครับในขณะที่ตัวอลูมิเนียมเนี่ยเวลดิ้งมันจะไม่เหมาะก็จะมีการใช้เป็นตัวรีเบตติ้งนะครับผมยึดพวกนี้เข้ามานะครับตัวแมกนีเซียมเนี่ยจะเป็นโบลติ้งก็คือแบบยึดบนน็อตนะครับขณะที่คาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยก็จะข้ามไปในเป็นเรื่องของการบอนดิ้งก็คือการใช้พวกวัสดุแอดดิชั่นต่างๆครับเข้ามาเชื่อมต่อได้นะครับมันมีจุดเด่นอื่นเช่นเหล็กเนี่ยก็จะมีข้อเสียตรงว่ามันเรื่องคอร์โรชันนะครับการก็นะครับการเป็นสนิมขึ้นมาอลูมิเนียมมันจะน้อยหน่อยนะครับแต่แมกนีเซียมก็จะมีประเด็นในเรื่องของประเด็นที่เซนซิทีฟกับความร้อนนะครับที่ไฟเบอร์เนี่ยพอชนเกิดอุบัติเหตุปุ๊บแตกนะครับคือข้อเสียก็จะต่างกันไปในขณะที่พอตัวนี้ก็จะรู้สึกว่าเหล็กก็อาจจะซ่อมหรือว่าปรับปรุงง่ายนะครับในขณะที่อีก3วัสดุที่เหลือเนี่ยจะซ่อมยากนะครับเดี๋ยวจะต้องต้องรีเพลซทั้งชิ้นอะไรพวกนี้มันก็มีข้อดีข้อเสียกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนภาพรวมเร็วๆว่าโอเคจริงๆเท่าที่คุยเนี่ยคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีโพเทนเชียลที่สุดนะครับในการที่จะลดน้ำหนักได้เยอะที่สุดและได้ความแข็งแรงที่ดีที่สุดแต่ก็ติดครับว่าเนี่ยครับซ่อมแซมยากแล้วก็ราคาสูงมากที่จะทำให้ได้ถึง requirement ตรงนั้นนะครับฉะนั้นภาพมันก็เลยมาเป็นจากเหล็กมันจะเป็นไฮสเปซไซด์แล้วก็มาเป็นกลุ่มอลูมิเนียมอยู่ในปัจจุบันนะครับแมกนีเซียมก็ยังถือว่ายังค่อนข้างมีความท้าทายเยอะในการผลิตอยู่ประมาณนะครับส่วนคาร์บอนไฟเบอร์ก็มีครับแต่อย่างที่บอกครับมันก็จะมี challenge ของมันต่างกันไปนะครับอันนี้ให้ดูเนี่ยเลยว่าพอเหล็กไฮสเปซไซด์มันก็จะมีอีกหลายกลุ่มอีกครับถ้าภาพนี้ผมจะแค่อยากให้ดูว่าณปัจจุบันเนี่ยเรามีเป็นเหล็กเป็นเหมือน third generation นะครับเป็นรุ่นที่3แล้วนะครับตอนแรกนี่มันจะเป็นตัวรุ่นแรกๆก็คือตรงด้านล่างนะครับแล้วมันก็ข้ามมาเป็นรุ่นที่2สีเขียวนะครับแต่ณปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีหรือว่านักเรียกว่าโลหะศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยเขาสามารถที่จะทำเหล็กที่มันมีคุณสมบัติที่มันไปอยู่ในย่านที่เป็นสีเหลืองคือมันไม่ได้โตขึ้นไปสุดนะครับมันเรียกว่ามันอยู่ในย่านตรงกลางมากขึ้นนะครับสามารถใช้เนี่ยแอปพลิเคชันที่หลากหลายได้มากขึ้นนะครับก็จะบอกว่าเหล็กมันก็มีการพัฒนาตัวเนื้อเหล็กตัวคุณสมบัติของพวกไมโครสตรัคเจอร์ต่างๆให้มันตอนนี้มันเป็นรุ่นที่3แล้วมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้มันจะไปเทียบว่าถ้าแกน X มันจะเป็นความแข็งแรงนะครับแกน Y นี่จะเป็นเรื่องความสามารถในการยืดระยะนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันเริ่มมาอยู่ในจุดที่มันดีขึ้นคือมันเริ่มยืดหยุ่นมากขึ้นมีเวฟที่เราใช้งานได้มากขึ้นถ้าอลูมิเนียมก็ตัวนี้ยก Q8 มานะครับเพราะ Q8 เป็นตัวที่เขาชูว่าเขาเป็นอลูมิเนียมทั้งคันนะครับอันนี้ผมอยากให้ดูเฉยว่าอลูมิเนียมเนี่ยมันก็จะมีได้อีกหลายชิ้นเดี๋ยวไปดูวีดีโอหลังจากนี้ดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นภาพไปดูนะครับว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงมีรับความแข็งแรงสูงโลหะนะครับมีอลูมิเนียมเ
คอมโพสิตก็พวกคาร์บอนไฟเบอร์รีนฟอร์สนะครับที่มีเข้ามาใช้ในตัวยานยนต์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดูว่าแต่จริงๆในคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเนี่ยก็เริ่มใช้ผมเดลเลยนะก็มีใช้มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับอันนี้พูดถึงchallenge บอกความท้าทายนะครับแน่นอนว่าตัว advanced high strength steel นะครับความยากเนี่ยก็คือเรื่องความสามารถในการที่จะขึ้นรูปแน่นอนนะครับเพราะมันแข็งแรงขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความยากว่าเกิดการสปริงแบ็คคือเราสมมติเราสแตมป์ไปอยู่เป็นรูปตัวยูมันไม่เป็นตัวยูเนี่ยมันก็จะกางออกเนี่ยครับก็ต้องใช้แรงในการที่จะกดมันมากขึ้นมีการออกแบบแมทริกซ์มาช่วยให้มากขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงในว่าเรายังอาจจะหาตัวสตีลที่เป็นเหล็กความแรงสูงที่แผ่นบางนะครับมีความบางมากๆเนี่ยในเมืองไทยยังหายากอยู่นะครับอาจจะหาได้ในเกรดความหนาเรียกว่าจะเอามาใช้ลดน้ำหนักอาจจะยังไม่ถึงใจที่สุดอันนี้นะครับมือแบบไม่บางอันนี้เราจะหายากอยู่นะครับในส่วนที่ของพลาสติกกับคอมโพสิตเนี่ยมันจะมีประเด็นในเรื่องของการล้าก็คือฟาทีกนะครับซึ่งอาจจะมีเป็นปัญหาได้อลูมิเนียมหลักๆอยากจะเน้นว่าคือเป็นเรื่อง joining technology ครับเพราะว่าเรื่องเชื่อมก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่มันยังมีตัวอื่นที่อาจสามารถเอามาใช้ได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างเรียกว่าราคาสูงนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้ดูว่าในเรื่อง body design เนี่ยผมเล่นภาพนี้เลยแล้วกันนะครับว่าอันนี้จะ Q8 เหมือนกันนะครับว่าเราจะเห็นได้ว่าตัว body นะครับเห็นนะครับ monocoque นะครับรถคันหนึ่งนะครับจะมีเหล็กหลายแบบมากเริ่มจากอันนี้เป็นอัลตร้าไฮสเตนแล้วนะครับก็พับเชฟมานะครับอันนี้เป็นคอนเวนชั่นอลสตีลก็คือเป็นปกติทั่วไปนะครับตัวนี้เป็นตัวอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับเพราะว่าจะขึ้นรูปเป็นเส้นตรงก็ทำง่ายหน่อยแล้วก็ตอนนี้จะเป็นตัวแคสอลูมิเนียมเพราะว่าจะเริ่มมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับมีตัวรีนฟอร์สมีตัวริกต่างๆเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นชีทอลูมิเนียมนะครับก็คือสแตนขึ้นรูปได้ง่ายนะครับก็พูดถึงตัวเป็นไบโอนิกสตรัคเจอร์จะเห็นนะครับว่าจะมีเป็นตัวริกเสริมความแข็งแรงต่างๆซึ่งตอนนี้มันก็มีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้เราออกแบบพาร์ทพวกนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะมีพูดถึงอยู่เหมือนกันด้วยนะครับนะครับก็จะเห็นว่าจะมีเป็นลักษณะแบบตัวเสริมความแข็งแรงแล้วก็เรียนฟอร์สริกต่างๆขึ้นมานะครับโดยที่พาร์ทจะบางลงแต่เรามีตัวให้เพิ่มเข้ามาได้เขาก็ไปมองในเรื่องของตัวโหลกผ่านนะครับก็ว่าเวลารถชนเนี่ยก็จะส่งผ่านแรงผ่านคอมโพเนนต์ตัวไหนได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะมีเนี่ยมีแมกนีเซียมเข้ามาแล้วนะครับที่เพิ่มตัวสติปเนสด้านหน้านะครับเชื่อมจุดต่างๆนะครับที่อยากให้ดูนะครับนะครับมันจะไม่ใช่เป็นการเชื่อมแบบเอาเหล็กมาเชื่อมลวดเชื่อมอ่ะเป็นการลักษณะการเชื่อมแบบหมดยึดหรือว่าเป็นน็อตยึดต่างๆนะครับโอเคไปต่อก็คือที่อยากจะให้ดูนะครับก็คือเนี่ยครับมันโครงรถเนี่ยมันมีวัสดุหลากหลายมากนะครับสมัยเนี้ยที่ทั้งหลากหลายเนี่ยก็คือหลักๆคือจะลดน้ำหนักกันแหละนะครับมันรวมไปถึงทั้งวัสดุและเรื่องการดีไซน์ที่เราเห็นจะมีริบเสริมความแข็งในหลายจุดนะครับที่เข้ามาช่วยได้นะครับอันนี้ผมไปเรื่อง
ป็นสตรัคเจอร์ละไม่ได้วัสดุเมื่อกี้เราพูดถึงกลุ่มวัสดุ4กลุ่มนะครับทีนี้มันจะมีในเรื่องของสตรัคเจอร์ที่มีโอเคตัววัสดุมันก็มีได้หลายอย่างที่เรามาใช้ได้นะครับก็จะเป็นในพวกมีรูกรุ่นนะครับเป็นคอรัสมาเทียเรียลนะครับถ้าเห็นในยานยนต์หน่อยจะเป็นในเรื่องของนะครับคันที่คอกับแลตติสสตรัคเจอร์นะครับก็คือเป็นโครงสร้างลำพึ่งนะครับแล้วก็มาซ้อนกันให้มันเป็นเหมือนโครงข่ายเป็นแลตติสนะครับที่เชื่อมกันแล้วให้มีประสิทธิภาพในการรับแรงความแข็งแรงนะครับอันนี้ต่อเป็นในเชิงของตัวแลตติสอยู่นะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยทำเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นไมโครสตรัคเจอร์ที่มีลักษณะเป็นมีแขนยืดเป็นโครงข่ายนะครับจริงๆนี่มันจะไปพ่วงกับตัวงานที่เป็น 3D printing นะครับก็คือทำให้มันเบาลงมันเรามีรูปรุ่นนะครับแต่ว่าในรูปรุ่นนั้นมันเป็นแพทเทิร์นโครงสร้างที่มาช่วยเรารับแรงอยู่นะครับไม่ใช่รุ่นเฉยๆนะครับอีกแบบนึงที่เป็นคล้ายๆ sandwich panel ก็จะเป็น sandwich panel อยู่นะครับแต่ว่าจะเป็น sandwich panel ที่เป็นชีทเมทัลไม่ใช่ฮันนี่โคมครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นคอร์รูเกตนะครับ sandwich panelก็คือมีตัวเป็นคล้ายๆเป็นเหล็กลูกฟูกนะครับอยู่ระหว่างเหล็ก2แผ่นนะครับอันนี้ก็มีใช้ในตัวรถบัสโดยสารนะครับอย่างเช่นตัวแผ่นพับที่เอาไว้สำหรับรถโลฟลอร์ไว้ให้เราเขียนให้ผู้ป่วยหรือว่าใครเนี่ยขึ้นรถได้นะครับตัวชิ้นนี้เราอยากให้เบาเพราะว่าเราต้องจอดทีพับเปิดปิดอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นโครงสร้างที่มันมีน้ำหนักเบาจะช่วยในการทำงานตรงนี้นะครับรวมไปถึงพวกฟลอร์ต่างๆที่เอาไว้เป็นตรงห้องเก็บสัมภาระต่างๆตัวนี้ก็ดูมี potential ที่น่าสนใจนะครับตัว sandwich panel อันนี้เป็นงาน sandwich panel ที่กลุ่มได้เคยทำนะครับอันนี้เป็นตัว composite นะครับตัวตรงกลางนี่จะเป็นโฟมนะครับแล้วก็เป็น fiber composite ปิดท้ายนะครับเป็นแผ่นเนี่ยเป็นรูปนี้นะครับงานเราดูคือเราจะดูตัวเป็นตู้ห้องโดยสารแล้วกันนะครับที่จะใช้เป็นตัว fiber sandwich panel ตัวนี้นะครับทีนี้มันจะมีจุดน่าสนใจคือตัวไฟเบอร์ที่มาใส่นะครับมันจะมีทิศทางการเลย์ไฟเบอร์อยู่นะครับอันนี้จะให้ดูว่ามันก็มีเทคนิคอลลงไปในส่วนตัวนี้ที่มันดูไฟเบอร์อย่างเช่นเราเลย์ในทิศทาง0องศา90องศา45องศาเราก็จะมาดูว่ามันมีผลยังไงในเรื่องของการเบนดิ้งหรือความแข็งแรงที่จะรับแรงนะครับนี่ที่ผมจะให้ดูนะครับก็คืออันนี้คือผลทดสอบนะครับที่เราไปทดสอบเบนดิ้งนะครับก็จะเห็นได้ว่านี่เป็น0นะครับ90แล้วก็45นะครับจะเห็นได้ว่า0นี่จริงๆเหมือนรับแรงได้เยอะกว่าที่เหลือนะครับแต่ถ้าเรามาดูดีจะเห็นว่าตัว45เนี่ยมันมีพื้นที่ใต้กราฟที่เยอะกว่าหมายถึงว่ามันเหมาะที่จะแอบซอบแรงได้มากกว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับในเซนนั้นในเรื่องของการโดนดันงอนะครับซึ่ง45ก็เลยจะดูเป็นช้อยที่น่าสนใจนะครับแน่นอนเราก็เอามาทำในส่วนของการซิมูเลชันด้วยนะครับเพื่อที่จะเทียบจริงๆงานนี้เราทำเพื่อที่จะหาพารามิเตอร์เอามาทำตัวโมเดลวาลิเดตโมเดลของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะไปวิเคราะห์ต่ออันนี้จะให้ดูว่าผลมันก็ออกมาระหว่างการทดสอบจริงกับการวิเคราะห์ในใกล้เคียงนะครับโอเคผมจะไปในเรื่องของไลท์เวทสตรัคเจอร์แล้วนะครับจริงๆมันก็จะเป็นในเรื่องของคล้ายๆเรียกว่าการเอาคอมพิวเตอร์เทคนิคเข้ามาช่วยนะครับอย่างแรกจะเป็นตัวพารามิตริกออปติไมเซชันนะครับพารามิตริกออปติไมเซชันก็คือเราไปปรับที่พารามิเตอร์ในการออกแบบต่างๆเพื่อที่จะให้ได้ถึงเป้าหมายที่เราอยากได้นะครับอย่างเช่นตัวรูปนี้นะครับเป็นตัวท่อที่มีโฟลว์ผ่านนะครับเราสามารถตอนนี้จะเห็นได้ว่ารูปบนนะครับโฟลว์เนี่ยมันไม่ผ่านท่อทางด้านซ้ายนะครับเราก็สามารถที่จะออกแบบให้ตัวคอมพิวเตอร์บอกว่าจะปรับความโค้งหรือว่าจะปรับระยะท่อให้เป็นแบบไหนนะครับเพื่อที่ให้โฟลว์มันเข้ามาในทุกอันอันนี้เรียกว่าเป็น parametric optimization นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างงานที่ทางเอ็นเทคได้ทำนะครับจะเป็นตัวต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้านะครับอันนี้เมื่อ8ปีที่แล้วนะครับเป็น BEV นะครับก็จะมีงานในเรื่องโครงสร้างของตัวรถบัสเนี่ยครับที่ใช้เป็นเหล็กเป็น conventional steel นะครับก็รถโมวิ่งทั้งน้ำหนักเยอะมากนะครับเราก็ได้มีงานที่มาทำโดยใช้เป็น parametric optimization นะครับอันนี้คือเรากำหนดพารามิเตอร์ของเราที่เราอยากจะลดคืออะไรคือเราลดให้ความหนาของตัวเหล็กนะครับคิดถึงแม่ตัดเหล็กนะครับเป็นเหล็กกรอบมาก็จะมีความหนานะครับอันนี้เราให้คอมพิวเตอร์โปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์ให้เราว่าตัวความหนาของตัวเหล็กกรอบพวกนี้เนี่ยคนจะลดได้สักเท่าไหร่นะครับเพื่อให้ความแข็งแรงเนี่ยมันยังคงอยู่นะครับซึ่งงานนี้จะได้เห็นภาพนะครับตัวความหนานะครับจากด้านซ้ายไปด้านขวาเนี่ยก็จะลดลงนะครับก็จะลดน้ำหนักไปได้ 10% นะครับของตัวโครงสร้างรถโดยที่ความแข็งแรงเนี่ยยัง
คงอยู่นะครับกรณีนี้เราใช้ในเรื่องการบิดนะครับเราดูแล้วการบิดเนี่ยก็เป็นโหลดเคสที่ค่อนข้างหนักอะไรกันนะครับแต่ถ้าปัจจุบันจริงเนี่ยทางกลุ่มทำอยู่ก็คือจะไปดูในเรื่องของความปลอดภัยที่คุณนันทวัฒน์พูดถึงว่ายานยนต์สมัยใหม่ก็ยังต้องมีความปลอดภัยอยู่นะครับที่กลุ่มดูอยู่ในปัจจุบันก็จะเป็นในเรื่องของการพลิกคว่ำนะครับเป็น R66 นะครับสำหรับรถบัสซึ่งเราก็สามารถมาเปลี่ยนคอชแนลตัวนี้เปลี่ยนเป็นการพลิกคว่ำแล้วก็ยังออปติมัลในโครงสร้างอยู่นะครับฉะนั้นโจทย์ก็จะเป็นเรื่องว่าเราอยากให้น้ำหนักเบาด้วยแต่ต้องมีความแข็งแรงตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นพารามิติกตัวนะครับว่าเราอยากจะลดน้ำหนักตัวคลัชเดิมไหมครับนี่คือตอนต้นนะครับแล้วเราก็ลดในการปรับนะครับขนาดของตัวบิดที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็มีตัวครอสแมปเปอร์เพิ่มเข้ามาตัวซอฟต์แวร์ในการคำนวณก็จะช่วยเราได้ว่าเราลดลงไปได้นะครับจริงๆมันจะไปใกล้ๆในส่วนที่เรียกว่าโทโพโลจีออปติมิเซชันเมื่อกี้เป็นพารามิติกออปติมิเซชันนะครับคือเราปรับพารามิเตอร์อย่างเช่นความหนาของเหล็กเดี๋ยวเราค่อยไปดูในเรื่องของความแข็งแรงที่เราได้นะครับเทคโนโลยีที่ใหม่ขึ้นมาอีกก็จะเป็นตัวโทโพโลจีนะครับคำอธิบายง่ายๆก็คือเราพยายามเจาะรูเข้าไปที่โปรดักต์นี่นะครับคือโปรดักต์เริ่มต้นก็เนี่ยครับเป็นตันๆพอเราทำโทโพโลจีเนี่ยสุดท้ายจะได้รูปทรงที่อาจจะใกล้เคียงหรือเปลี่ยนไปหน่อยนะครับและมีการเจาะรูคือเราเอาวัสดุออกไปแหละให้มันเบาลงแต่เราผ่านการคำนวณวิเคราะห์มาแล้วว่ามันยังรับหรือทำหน้าที่ได้ตามที่ออกแบบมาตั้งแต่ต้นอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่เราเห็นกันตามในอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีพวกนี้ครับว่าเป็น topology optimization นะครับจริงๆมีวิดีโอแล้วผมใส่มาไม่ทันเช่นเนี่ยครับตัวนี้ก็ต่างๆก็เป็นการลดวัสดุออกมานะครับแต่มีโครงสร้างก็เรียกว่าเป็นโหลดผ่านแล้วนะครับมาที่เราดูออดดีๆก็ต้องดูว่าแรงมาด้านไหนแล้วโหลดจะถ่ายทอดยังไงแล้วยังเพียงพออยู่นะครับพวกนี้มันก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เริ่มมีขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับอีกส่วนนึงที่ simulation เพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับอันนี้เป็นตัว Lattice Structure Optimization ที่บอกว่าเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีการออกแบบแล้วเราเพิ่มรูปรุ่นนะครับแต่รูปรุ่นที่เป็นในลักษณะของจุลภาคเล็กนะครับเป็น micro structure นะครับซึ่ง micro structure พวกนี้เราทำให้มันเป็นโครงข่ายหรือเป็น Lattice ที่รูปร่างมีได้หลายแบบนะครับอย่างตัวอย่างในนี้ในซอฟต์แวร์เนี่ยก็มีให้เลือกทั้ง7แบบนะครับว่าเราอยากจะได้รูปร่างทรงรูต่างๆแบบไหนนะครับอย่างนี้ครับถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมแซนด์วิชก็จะเป็นสามเหลี่ยมแซนด์วิชที่มีรูโครงสร้างและทิสเพิ่มขึ้นมาคือน้ำหนักก็จะเบาลงแต่แน่นอนความแข็งแรงเนี่ยมันจะต้องยังเท่าเดิมอยู่นะครับซึ่งตัวในซอฟต์แวร์มันจะช่วยเราได้เยอะนะครับที่ปัจจุบันพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับคือมันจะไม่ใช่เป็นรูแบบทุกที่อย่างนี้แหละมันจะสามารถทำไบแอสได้นะครับอย่างเช่นถ้าสมมติรับแรงเยอะที่สามเหลี่ยมมุมด้านบนนะครับเขาอาจจะไปเพิ่มเนื้อวัสดุตรงนั้นหรือว่ารูจะเล็กหน่อยโดยขณะที่รูตรงขอบด้านล่างเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็นไบแอสก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีออกแบบตัวซอฟต์แวร์ที่มันมาช่วยให้เราทำงานได้ดีมากขึ้นนะครับหรือเข้าไปใกล้เป้าหมายที่จะลดน้ำหนักแล้วยังคงประสิทธิภาพการใช้งานที่ได้ดีมากขึ้นนะครับอีกอันนึงที่เพิ่มมาเป็น additive manufacturing ก็คือตัว 3D printing ที่ผมบอกไปนะครับแต่โอเคการทำ simulation มันจะช่วยอะไรเรานะครับคือ simulation มันจะบอกได้ครับว่าเวลา process 3D printing ที่มันค่อยๆก่อประสาททรายขึ้นมานี่แหละครับมันจะขึ้นมาในรูปแบบไหนนะครับการไต่เทอุณหภูมิมันจะเป็นยังไงมันจะมีผลกับชิ้นงานที่มีลักษณะค่อนข้างเรียกว่าผอมสูงแล้วกันครับมันจะ distort นะครับคือมันขึ้นไปเยอะแล้วมันเริ่มเบี้ยวหรือบิดได้นะครับฉะนั้นซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็จะมาช่วยเราดูในส่วนนี้ร่วมถึงพวกของที่ดีๆหน่อยพิมพ์เตอร์เนี่ยเขาจะออกแบบตัวซัพพอร์ตให้เราในซ้ำตอนเราพิมพ์นะครับพอพิมพ์เสร็จก็ค่อยไปเคาะออกหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับมันจะช่วยซัพพอร์ตให้ขึ้นมาได้เป็นแท็กตรงๆนะครับไม่เกิดการวาร์ปิ้งที่แบบมันบิดเบี้ยวมานะครับจากน้ำหนักแล้วก็ตอนที่มันยังพอเราพิมพ์ลงไปมันยังแข็งไม่ดีครับฉะนั้นมันจะแบบไม่สามารถตั้งขึ้นมาตรงๆได้นะครับก็เลยพูดถึงในเรื่องโปรเซสที่มันเกี่ยวข้องกับตัวไลเวทนะครับก็เทรนด์นี้มาก็ในเรื่องของ additive manufacturing เพราะจะมาตอบโจทย์ที่เป็นตัวเรียกว่า topology optimization ทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูรูปทรง topology ต่างๆเนี่ยมันวิธีการผลิตที่มันมีเป็น conventional เนี่ยมันน่าจะทำได้ยากนะครับฉะนั้นทางเลือกที่น่าสนใจคือเป็นตัว additive คือเราเป็นรูปขึ้นมานะครับแต่ทีนี้จะให้ดูอันนี้ที่อยากจะให้บอกเทคโนโลยี printing ก็มีเยอะมากเช่นกันนะครับก็ต้องเลือกว่าแค่นี้นี่ก็กี่สิทธิบัตรของแต่ละบริษัทก็ไม่ทราบแล้วนะครับอาจจะมีเป็นทั้งเป็นผงน
ะครับทำปิ้นขึ้นมานะครับหรือว่าจะเป็นวายแล้วฉีดให้มันหลอมแล้วก็หล่อขึ้นรูปขึ้นมาอย่างเช่นนะครับพวกนี้มันก็ต้องเลือกว่าอันไหนที่มันจะเหมาะกันครับก็เป็นความท้าทายแล้วกันช่วงท้ายๆแล้วนะครับก็คือจะได้ดูว่าผมจะปิดในชาเลนจ์นะครับว่าอย่างที่บอกครับว่าพอเราทำน้ำหนักเบาจะออกแบบอะไรเนี่ยมันจะมาติดตรงเรื่องของการเชื่อมประสานหรือว่าประกอบชิ้นส่วนที่มันต่างกันฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีการยึดชิ้นส่วนเนี่ยที่มันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้ที่มันจะมีเป็นเลเซอร์เวลดิ้งต้องมีมากขึ้นนะครับตัวริเวตแล้วก็มีฟริคชั่นสเตอร์เวลดิ้งพวกนี้ครับที่มันจะเข้ามาต้องไปถึงผู้ผลิตแล้วก็คนออกแบบมันจะต้องมาพิจารณาร่วมกันนะครับว่าวิธีแบบไหนที่มันทำได้นะครับผมยกตัวอย่างให้มันจะเป็นตัวเซลฟ์เพียร์สริเวตติ้งนะครับอันนี้จะเห็นว่ามันเป็นยึดหมุดนะครับแต่หมุดนี้ลักษณะเนี่ยจะเห็นภาพตัดนะครับว่าหมุดเนี่ยมันจะมีการออกแบบให้จิกให้แผ่นสองแผ่นเนี่ยมันติดกันได้นะครับแต่ที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่ามันยังมีช่องต้องใส่กาวด้วยนะครับคือมันไม่ใช่ว่ายึดได้เลยทีนี้มันก็จะเป็นโน้ตฮาวเทคนิคละของแต่ละหน่วยวิจัยหรือว่าบริษัทที่เขาจะมีนะครับว่าสมมติยึด3แผ่นแล้วต้องมีกาวเท่าไหร่อะไรพวกนี้ครับซึ่งนี่ก็เป็นหัวข้อหรือความท้าทายในการศึกษานะครับปิดท้ายนะครับอันนี้อยากให้ดูนี้ครับอันนี้เป็นฟิวชั่นสเตอร์นะครับAlong with the development of new metal compounds comes the need to join them together. Here, researchers are demonstrating a low-temperature friction stir welder that could be used instead of rivets to join aluminum and steel together. Quality checking spot welds has always been a productivity for settings on the floor. Presses are within all about. Here, Oak Ridge scientists have used a plastic and carbon fiber composite to print large custom parts and even an entire go-kart chassis. More impressive though is the ability to create a complex moving vehicle for a functional mechanical hand in one build out of titanium. The downside and our development, but with these advantages. อันนี้น่าสนใจอย่างครับก็คือที่ผมบอกนะครับว่าเป็นบอนดิ้งนะครับจะเชื่อมนะครับอันนี้ก็จะใช้หุ่นเพิ่มเข้ามานี่ครับเป็นหุ่นทากาวให้แล้วเราก็ติดนะครับมันจะไม่ใช่เป็นเชื่อมอย่างเราเห็นในวีดีโอทำโรงงานรถนะครับเหล็กกระจายก็เยอะก็เยอะกันนะครับอีกหน่อยก็อาจจะไม่มีแล้วก็คือแบบใช้รถยนต์เนี่ยทากาวให้เรานะครับนะครับแต่มันก็มีโน้ตฮาวมีเทคนิคนะครับคือเราจะเอากาวเป็นคอนติเนียสบีดคือบีบเป็นหลอดยาวๆนะครับหรือว่าเราจะให้มันเป็นเว้นช่วงก็คือเป็นแบบเป็นช่วงๆนะครับก็อาจจะประหยัดกาวหรือว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเป็นออปติไมซ์สมัยนะครับแล้วก็มีแบบครับอันนี้จะเป็นสเวลบีอันนี้อาจจะเหมือนยิ่งได้พื้นที่กว้างประกอบแล้วเนื้อกาวไปได้ทั่วถึงกว่านะครับอันนี้มันก็จะเป็นโน้ตฮาวที่มันจะต้องถ้าคนที่สนจะต้องมาทำในเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยอาจจะต้องหนีไม่พ้นที่จะต้องมาพิจารณาความท้าทายในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับก็คือจะเนี่ยครับก็เป็นกาวแล้วคือกาวเนี่ยเขาก็ต้องเทสนะครับว่าอันนี้ก็ผสมกาวก่อนต้องมาผสมกาวเสร็จจะไปฉีดนะก็ต้องมาเทสสิครับว่าเนื้อกาวมันไหลดีไม่ดียังไงกับส่วนผสมเท่าไหร่นะครับความแข็งแรงนะครับเมคานิคอลอยู่นะครับเนี่ยการคีลนะครับมันติดแน่นยึดกันดีไหมนะครับอันนี้อย่าลืมด้วยว่าถ้าวัสดุต่างกันมันก็ต้องมาศึกษาดีนะครับว่ากลุ่มวัสดุ A กับ B ใช้กาวแบบนี้แล้วความแข็งแรงหรือการยึดติดประสานมันเป็นยังไงด้วยนะครับเนี่ยครับในหลายกลุ่มที่มันจะต้องมานั่งดูนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นสไลด์ที่บอกว่าเนี่ยครับที่บอกว่าวัสดุอะไรคู่กับอะไรแล้ววิธียึดแบบไหนที่มันทำได้Adhesiveนี่มันจริงทำได้หมดแต่ว่าแน่นอนผมว่ามันคงมีเรื่องว่าความแข็งแรงมันได้ไหมนะครับรวมถึงอายุการใช้งานด้วยนะครับโอเคครับผมก็อยากจะจบของผมในส่วนนี้นะครับก็คือไลท์เวทจริงมันเป็น material design ช่วยได้เยอะ printing เป็นเทรนด์แต่ว่าผมว่าความท้าทายคือการเชื่อมกันนะครับกระบวนการที่จะเริ่มใช้ในการผลิตขอบคุณมากครับขอบคุณอัพเวอร์ชินะ